น้ำท่วมอ่วมไทยหลายพื้นที่ภาคเนี่ยเจอหนักๆนะครับภาคเหนือนี่ก็น่วมอีสานก็อ่วมภาคกลางสุโขทัยข้อกระอักนะครับก็เลยปักหมุดว่ากรุงเทพมหานครซีซั่นนี้จะรอดหรือเปล่าเพราะมวลน้ำมหาศาลเหลือเกินขยับที่ภาคเหนือก่อนภาคเหนือเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเรารายงานอันนี้อันนี้คือบ้านพังทั้งหลังต่อหน้าต่อตาไปไปมามาเขามีบ้านข้างๆบ้านหลังนี้พังปึ้มอีกไม่นานต่อมาไอ้หลังนี้อย่าบอกนะไปทั้งหลังไม่รอดอีกเหมือนกันครับถอยใกล้ใกล้ใกล้โอ้โหโอ้โหเหตุนี้ที่เชียงใหม่ที่อำเภอแม่ริมน้ำป่าทิ่มถาโถมซอกพื้นข้างล่างไม่เหลือแล้วพอพื้นข้างล่างไม่มีแล้วข้างบนที่มีบ้านก็อยู่ไม่ได้บ้านพังทลายเสียหายต่อหน้าต่อตาเจ้าของบ้านเคราะห์ดีแกออกมาก่อนได้รับคำเตือนออกมาก่อนหน้าแล้วเอาข้าวของเท่าที่พอจะสามารถทำได้เอาออกมารอดปลอดภัยแต่บ้านพังทลายและที่ท่านมองไปนั่นคือหลังต่อมาหลังต่อมาปรากฏว่าหลังแรกผ่านไปหลังต่อไปไม่รอดพังยับเยินเสียหายเช่นกันฮะเหตุการณ์นี้บ้านทรายมูลตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมน้ำทิ่มถล่มจนกระทั่งบ้านหลังที่2ก็พังทลายคล้ายกับบ้านหลังแรกแต่งานนี้เอาข้าวของมีค่าเท่าที่จะสามารถออกมาได้บ้านแหลกลานเสียหายต่อหน้าต่อตาคือเจ้าของบ้านก็ยืนตรงนั้นด้วยนะไอ้ห่วงวินาทีเกิดเหตุชื่อว่าป้ามุกดาป้ามุกดาบอกว่าเนี่ยไหนหลังแรกไหนหลัง2อ๋อมันเละรวมกันไปแล้วไม่ออกเลยอะรวมกันไปหมดแล้วทั้งหลังแรกหลังสองนะครับป้ามุกดาบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนหยิบทรัพย์สินเท่าที่พอจะเอาออกได้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่งัดออกมาในห่วงเวลาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยังเอาอีกเหรอเฮ้ยมันต้องเอานะข้าวของเครื่องใช้ต้องมีบ้างอะจะมีบ้างงัดอะไรออกมาได้ก็งัดออกมาก่อนนะครับแล้วหนีตายออกมาฟังป้ามุกดาใจหายจ้ะใจหายใจขาดจ้ะแค่จะเป็นลมอ่ะแต่ก่อนอยู่มานี่มันมีเหตุการณ์นี้เจ้าเมินอ่ะเอาอายุแม่ว่าไป60ละปีนี้ปีนี้ละครั้งนี้หนักที่สุดแพงที่สุดเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นคือขนครัวแล้วมันมีรอยร้าวเจ้ารอยร้าวแตกเป็นหนังบ้านนะเพิ่นมันขึ้นไปมันก็ขนของก็เลยได้ข้องได้ข้องต่อก็เป็นเสื้อผ้าเป็นหม้อเป็นอันยังเจ้าเป็นแอร์แล้วเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นครับช่วงนี้น่ะครั้งนี้น่ะมันเอาทั้งบ้านทั้งหลังไปเลยคงจะมาอยู่แล้วให้คงจะต่อจากนี้เขายังกล้าอยู่แค่แปลงบ้านมาอยู่จะมาแปลงแล้วจะมากล้าอยู่ละสามหลังนี่จะมาอยู่แล้วเจ้ามาอยู่แล้วซ่อนอยู่ที่อื่นก่อนหัวเนาะหัวมันมาคุ้มมาเจ้าแปลงไปมันก็หนูมาน่ะมันจะมาวันไหนแรงอย่างไรบอกหูมันจะแรงขนาดไหนไม่รู้เลยเท่าที่เคยอยู่ก็ไม่เคยมีเจอแรงขนาดนี้มาก่อนจะถามวิธีเป็นไงล่ะงานนี้ไม่อยู่แล้วไปหมดทั้งหลังไปหมดแล้วหรือแม้กระทั่งเอาล่ะเปลี่ยนใจใจแข็งใจแกร่งใจกล้าอยากจะกลับมาหลังจากที่สถานการณ์น้ำหายไปแล้วขออภัยนะครับโฉนดที่ดินน่ะมันยังอยู่แต่ว่าที่ดินมันอยู่ในน้ำไปแล้วมันไม่มีแผ่นดินมันไม่มีดินแล้วอ่ะจะไปปักหลักตรงไหนงานนี้เห็นยังไงอ่ะเห็นมุมจากตรงข้ามบ้านลุงเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็เลยถามลุงว่าถามแกว่าแกกลัวไหมแกบอกไม่ไม่กลัวทำไมอ๋อไม่อยู่เหมือนกันเห็นเหมือนกันเพราะบ้านลุงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคล้ายกันเลยมันเอียงแล้วอ่ะเอียงและดินมันก็หายไปคล้ายกับบ้านของป้ามุกดาและใกล้บ้านหลังแรกที่พังทลายเหตุการณ์นี้คือแม่ริมนะฮะขยับต่อจากอำเภอแม่ริมไปที่เชียงดาวแต่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เกษตรกรปวดร้าวนาข้าวไร่ข้าวโพดเหมือนพระพิรุณพิโรธโกรธเคืองถาโถมน้ำท่วมทุ่งนาท่วมไปท่วมมาไร่ข้าวโพดข้างหน้านั่นแหละไอ้เหลืองเหลือว่ะอันนั้นเตรียมเก็บไหมน่ะเตรียมโอ้โหตอนนี้ไม่เก็บแล้วไปหมดเลยเก็บตัวหนีแล้วฮะพอลงมาเจอน้ำพัดพาตายแน่นอนแต่ที่เห็นน้ำหลากนี่ไร่นาอ้าวนึกว่าแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำตอนแรกเป็นพื้นดินด้วยซ้ำแล้วก็เป็นทุ่งนาแต่ปรากฏว่าตอนนี้ทุ่งนาก็หาไม่เจอแล้วสถานีต่อไปไร่ข้าวโพดฮะท่วมขังรุนแรงมากมีบรรยากาศรุนแรงThank you.
การณ์เสี้ยวส่วนเดียวส่วนหนึ่งของเชียงใหม่ครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.